สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกบไมโครโพสต์ถึงคนในวงการบันเทิงเรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนทั้งประเทศล่าสุดกลายพบจันดีหรือกบไมโครมือกีตาร์ชื่อดังคนหนึ่งของประเทศไทยและเคยเป็นสมาชิกของวงไมโครได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กรายพบจันดีถึงดารานักแสดงหลายคนว่ามายาคติของวงการมายาเคยโพสต์ไปนานมากแล้วเรื่องสเตตัสสุดท้ายเกี่ยวกับนกหวีดแล้วผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยซึ่งมันจริงผมไม่มีอะไรต้องพูดถึงนกหวีดแล้วยกเว้นเรื่องเดียวที่ผมไม่เคยแตะต้องคนวงการบันเทิงที่ออกไปเป่านกหวีดจะดารานักร้องหรือเซเลบมีชื่อเสียงที่ออกไปเป่าปิดปี้ปิดครั้งนั้นถ้าคุณคิดว่าเหนื่อยกันมาแทบตายทำไมลงท้ายแม่งอีรอบเดิมถ้าคุณยังอยากเห็นประเทศชาติดีอย่างที่ฝันและถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนของประชาชนจริงรออีกนิดนะผมจะขอพูดถึงพวกคุณตรงๆสักครั้งเร็วๆนี้ครับพี่น้องวงการมายาซึ่งหลังจากที่กบไมโครออกมาโพสต์ข้อความชาวเน็ตต่างพากันถูกใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่ารักไมโครวงร็อกขวัญใจผมมาตั้งแต่เด็กจนแก่อีกท่านบอกว่าจัดหนักๆพวกดารานักร้องสลิ่มทีครับที่ทำเป็นเท่ออกมาเป่านกหวีดเกือบทั้งวงการตามตูดตาแก่หน้าดำขับไล่คนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องแล้ว7ปีมานี้เป็นไงวัคซีนยังไม่ได้ฉีดทำมาหาแดกกันไม่ได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สลิ่มลำบากกันมากอยากถามสลิ่มทั้งหลายชีวิตตอนนี้สบายดีสมใจแล้วใช่ไหมอย่างโลร้อยกว่าไม่พอใจอีกท่านบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองพังเพราะนกหวีดเนี่ยแหละครับอีกท่านบอกว่าแสสังคมมันแค่ต้องการเงินก็แค่นั้นอีกท่านบอกว่าปี56 57ออกมาจะเป็นจะตายยังกลับเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นใครไม่ออกไม่รักชาติแต่ตอนนี้เลวร้ายกว่าตอนนั้นเยอะพวกนกหวีดเซเลบไปหดหัวอยู่ไหนหมดเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ